ปิดท้ายวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมินะครับช่วงนี้สวยงามน่าไปเที่ยวครับและเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนด้วยครับนี่เป็นดอกบัวสวรรค์หรือว่าดอกกระเจียวที่กำลังบานอย่างสวยงามเลยนะครับในอุทยานแห่งชาติไซทองพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวอำเภอเทพสถิตอำเภอภักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ไปเป็นอย่างมากเลยครับดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไซทองจะออกดอกและบานช้ากว่าดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตนะครับคุณผู้ชมเหมือนการรับไม้ต่อจากทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามซึ่งเป็นทุ่งดอกกระเจียวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชัยภูมิครับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนอกจากดอกกระเจียวสีชมพูแล้วนะครับบางจุดยังมีดอกกระเจียวสีขาวด้วยครับทางอุทยานแห่งชาติไซทองแจ้งมานะครับว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปชมทุ่งดอกกระเจียวช่วงนี้กำลังสวยเลยครับดอกกระเจียวบานแล้วร้อยละ 70-80 ครับทางอุทยานเตรียมความพร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่พักและลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากไปชมทุ่งดอกกระเจียวหรืออยากไปค้างคืนและตื่นเช้ามาไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามท่ามกลางอากาศเย็นแล้วก็สายหมอกที่เย็นสบายด้วยติดต่อสอบถามไปได้นะครับหรือไปดูข้อมูลได้นะครับที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติไซทองครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้กำลังสวยน่าไปเที่ยวมากครับ